มีเล็กน้ำบาดเจ็บนะครับแล้วก็การกินอยู่การพักผ่อนก็ดีครับแล้วก็ตารางการทำอะไรก็ค่อนข้างดีหมดครับก็ทีมพร้อม 100% ครับที่จะทำการแข่งขันกับชาวไทยในวันนี้ครับแล้วคิดว่าเจอเอาไทยพรุ่งนี้เราสู้ได้ไหมเจอเอาไทยแน่นอนครับเราเสียเปรียบเรื่องรูปร่างนะครับแล้วก็ประสบการณ์ครับเอาไทยเนี่ยแข่งมาค่อนข้างเยอะครับแล้วก็รูปร่างค่อนข้างสูงครับสิ่งที่เราจะต้องเอาไปสู้ก็คือเรื่องของความเร็วครับแล้วก็เกมรับเสิร์ฟทีมที่สูงเนี่ยเขาเสิร์ฟค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเราก็พยายามเก็บเรื่องของการรับเสิร์ฟตั้งแต่ที่ไทยแล้วครับก็พยายามเก็บไปเรื่อยก็คิดว่าวันนี้ถ้าเกมรับเสิร์ฟเราดีเกมลูกเราก็คิดว่าจะต้องดีตามครับโอเคขอบคุณครับรุ่นพูดถึงเกมที่เราจะเจอเอาไทยวันพรุ่งนี้หน่อยจ้าอย่างพรุ่งนี้ที่เราจะเจอเอาไทยต้องบอกว่าเป็นเจอทีมฝรั่งเนาะส่วนใหญ่แล้วก็เขาค่อนข้างเซ็ตมากวันนี้ก็เห็นตัวผู้เล่นแล้วเราก็รู้ว่าอย่างปีที่แล้วแต่ว่าเราคิดว่าฟอร์มเขาน่าจะเหมือนกับปีที่แล้วไม่แตกต่างกันทีนี้เราก็ต้องมาโฟกัสที่ทีมเราจะเก็บรายละเอียดได้มากน้อยขนาดนายคิดว่าพรุ่งนี้เราผ่านไปได้ทีค่ะพรุ่งนี้ค่ะเล่นร้อยค่ะร้อยอะไรอุ๊ยไม่มีใครเล่นด้วยคุณนี่ค่ะเล่นร้อยค่ะ120เลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะตัวเล่นโอเคส้มพูดถึงเกมวันพรุ่งนี้ที่เราจะเจอเอาไทยหน่อยจ้าค่ะก็ไม่ประมาทแล้วก็พยายามทำให้เต็มที่พยายามเก็บรายละเอียดก็ผิดพลาดตรงไหนก็พยายามมาแก้ไขค่ะแล้วก็เกมของวันพรุ่งนี้ก็น่าจะสนุกมากๆด้วยแล้วก็เราพยายามที่จะลดข้อผิดพลาดเราพยายามเรียนรู้ในการเล่นของเขาแล้วก็พยายามที่จะศึกษาว่าเขาเล่นยังไงว่าเต็มที่ค่ะขอกำลังใจจากแฟนๆชาวเวียดนามที่เชียร์เราด้วยเป็นกำลังใจให้ทีมไดมอนด์ฟูดด้วยนะคะพูดภาษาเวียดนามได้ไหมตัวเล่นพูดถึงเกมที่เราจะเจอเอาไทยวันพรุ่งนี้จ้ะก็ตอนนี้เราทำกันบ้านมาถือว่าหนักพอสมควรค่ะพรุ่งนี้เราก็จะได้ลงใช้จริงแล้วก็เราจะพยายามที่ทำให้ดีสุดแล้วก็จะทำให้ข้อผิดพลาดเนี่ยน้อยลงที่สุดครับเพื่อที่เราจะเก็บชัยชนะกลับไปความสูงใหญ่ของเอาไทยเราจะรับมือยังไงดีเขาเป็นบอลที่สูงเราก็ต้องเล่นให้ฉลาดเราก็เอาบอลเร็วของเรามาแลกคือเพราะว่าเราเป็นบอลตัวเด็กเนี้ยเราเอาความคล่องตัวมาแลกกับเขาโอเคขอกำลังใจจากแฟนๆชาวไทยแล้วก็ชาวเวียดนามที่เชียร์เราหน่อยก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมไดมอนด์ฟูดด้วยนะคะก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะเก๋เล่นเก๋